วัสดีครับนี่คือ Insights News 100ล้านแตกแล้วลิซ่าขึ้นแท่นศิลปินหญิงเอเชียคนแรกที่มียอดติดตามบน Instagram ถึง100ล้านนับเป็นอีกหนึ่งสถิติใหม่ในหน้าประวัติศาสตร์ส่งท้ายปี2023ที่สาวลิซ่าและลิซ่ามโนบาลได้เขียนขึ้นอีกครั้งเมื่อยอดผู้ติดตามบน Instagram ของเธอแตะหลัก100ล้านจนสำเร็จซึ่งเป็นไอดอลเคป๊อปคนแรกและยังเป็นศิลปินหญิงฝั่งเอเชียคนแรกที่ทำได้ตอกย้ำความโด่งดังบนเส้นทางระดับโลกของเธออีกหนึ่งขั้นเลยก็ว่าได้และการที่เธอได้เขียนประวัติศาสตร์ใหม่ในวันคริสต์มาสเช่นนี้ก็นับเป็นหนึ่งในของขวัญวันพิเศษที่น่าจะมีความหมายมากสำหรับเธอเลยทีเดียวโดยลิซ่าเองก็มีของขวัญวันคริสต์มาสให้เหล่าบลิงด้วยเช่นกันกับการปล่อยมิวสิกวิดีโอคัฟเวอร์เพลง My Only Wish ของ Britney Spears ที่มามอบความอบอุ่นด้วยเสียงเพราะๆดนตรีสุดเฟสทีฟรวมไปถึง MV ที่มาเผยเสน่ห์ความสวยและความน่ารักในหลากหลายลุคทำให้ไม่ว่าใครที่ได้ชมแล้วก็ต้องตกหลุมรักเธอยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งในปีหน้าเธอก็ยังมีกำหนดการขึ้นแสดงบนเวที Yellow Pisces Gala Concertที่จัดขึ้นณ Angkor Arena กรุงปารีสในวันที่26มกราคมรวมกับศิลปินชื่อดังมากมายอาทิ Stray Kids Maroon 5 J Balvin และ Pharrell Williams อีกด้วยจึงเป็นที่มั่นใจได้เลยว่าลิซ่ายังเดินหน้าสร้างผลงานที่น่าประทับใจให้คนทั่วโลกได้ชมกันต่อและสำหรับเส้นทางต่อไปของศิลปินสาวก็รับรองได้เลยว่าปี2024ที่กำลังจะมาถึงจะต้องเป็นอีกปีที่ความสำเร็จของเธอต้องทะลุเพดานและสร้างสถิติใหม่ให้กับแฟนๆได้ภาคภูมิใจกันอีกอย่างแน่นอนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ